กระพรามเราอาจบัญญัดการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ฉลาดได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วเริ่มต้นทีเดียวให้ทำสิ่งควรให้ทำในบังเหียนต่อไป จึงให้ทำสิ่งที่ควรให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแหลตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเริ่มต้นย่อมแนะนำอย่างนี้ว่าดูกระ,ระภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจรอ,อยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดูกระพรามในเมื่อภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมคขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอ,อยู่ เป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายแล้วตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกราภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว จงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีอันมีการเห็นรูปเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากขุนสี ถึงความสํารวมในจักขุนสีเธอเธอได้ยินเสียงด้วยโสตแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสํารวมโสตินสีอันมีการได้ยินเสียงเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สํารวมอยู่ พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาโสตินีถึงความสำรวมในโสตินีเถิดเธอดมกลิ่นด้วยคานะแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินสีอันมีการดมกลิ่นเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาคานินสีถึงความสำรวมในคานินสีเถิด เธอลิ้มรถด้วยชิวหาแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสี่อันมีการลิ้มรถเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จงรักษาชิวหินสีถึงความสำรวมในชิวหินสีเถิดเธอถูกต้องโพฏฐพะด้วยกายแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสีอันมีการถูกต้องโพฏฐพะเป็นเหตุ ซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษากายินรีถึงความสำรวมในกายินรีเถิดเธอรู้ธรรมารมด้วยมโนแล้วจงอย่าถือเอาโดยนิมิต อย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมะนินสีอันมีการรู้ธรรมารมเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษามะนินสีถึงความสำรวมในมะนินสีเถิด ดูกระพรามในเมื่อภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะคือพึงบริโภคอาหารพิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภค มิใช่เพื่อจะเล่นมิใช่เพื่อจะมัวเมามิใช่เพื่อจะประดับมิใช่เพื่อจะตกแต่งร่างกายเลยบริโภคเพียงเพื่อร่างกายดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อบรรเทาความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรัรท่าเท่านั้นด้วยอุบายนี้เราจะป้องกันเวทนาเก่า ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและความเป็นไปแห่งชีวิตความไม่มีโทษความอยู่สบายจากมีแก่เราดูกระพรามในเมื่อภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะได้ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระภิกษุ มาเถิดเธอจงเป็นผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่คือจงชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอววรณียธรรมด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันจงชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอววรณียธรรมด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีพึงเอาเท้าซ้อนเท้ามีสติรู้สึกตัวทำความสำคัญว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจแล้วสำเร็จสีหาสายาโดยข้างเบื้องขวาตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอววรณียธรรม ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีเถิดดูกระระพรามในเมื่อภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ได้ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระระภิกษุมาเถิด เธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรในเวลาฉัน ดื่มเขี้ยวและลิมรสในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดและนิ่งเถิดดูกราพรามในเมื่อภิกษุ เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะได้ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกรรารพิกษุมาเถิดเธอจงพอใจเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัด ที่แจ้งและลอมฟางเถิดภิกษุนั้นจึงพอใจเสนาสะนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเธอกลับจากบินทบาท ภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าละอภิช,ชาในโลกแล้วมีใจปราศจากอภิช,ชาอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิช,ชาได้ละความชั่วคือพยาบาทแล้ว เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความชั่วคือพยาบาทได้ละถีนมิทะแล้วเป็นผู้มีจิตปราศจากถีนมิทะมีอาโลกะสัญญา มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิธะได้ละอุทธ,ธจักกุกกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธ,ธัจักกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามความสงสัยไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้เธอครั้นละนิวรห้าประการอันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองทำปัญญาให้ถอยกำลังนี้ได้แล้ว จึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตก และวิจาร์ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่า ผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัสก่อนก่อนได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ดูกระพรามในพวกภิกษุที่ยังเป็นเสขะอยู่ยังไม่บรรลุพระอระหัตตมรรคยังปรารถนาธรรมที่กเกษมจากโยคะอย่างหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้อยู่นั้นเรามีคำพร่ำสอนเห็นปานชนีส่วนสำหรับภิกษุพวกที่เป็นอรหันตขีนาศ อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสัญโยชน์ในพบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบนั้นทำเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะดูกระพรามในเมื่อนิพพานก็ดำรงอยู่ทางไปนิพพานก็ดำรงอยู่เราผู้ชักชวนก็ดำรงอยู่แต่ก็สาวกของเราอันเราโอวาสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อย ยินดีนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วนบางพวกก็ไม่ยินดีในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้